โฟกัสผิดจุดบุ๋มปนัดดาขำคนแซวเป้าสามีที่กล้ามใหญ่ไม่เล็กเสมอไปวัยนี้ไม่หวงโฟกัสผิดจุดไม่ดูความน่ารักลูกชายแล้วบุ๋มปนัดดาขำคนแซวเป้าสามีที่กล้ามใหญ่ไม่เล็กเสมอไปวัยนี้แล้วไม่หวงพร้อมเสิร์ฟความสุขให้ประชาชนทำเอาคนโฟกัสผิดจุดไปที่เป้าของก๊อตอาทิตย์สามีของบุ๋มปนัดดาหลังจากที่บุ๋มโพสต์ภาพน้องอเล็กซ์ลูกชายนอนหนุนแขนพ่องานนี้มีเพื่อนดาราและแฟนๆเข้าไปคอมเมนต์แซวกันใหญ่ไม่ได้โฟกัสที่ความน่ารักน่าเอ็นดูของน้องอเล็กซ์เหมือนทุกครั้งแล้วแต่โฟกัสที่คนเป็นพ่อแทนโดยบุ๋มเผยว่าเดี๋ยวฉันถ่ายตั้งหลายรูปมากเพื่อให้เห็นว่าพ่อลูกยกขาเหมือนกันทำไมมันต้องเหมือนขนาดนี้ด้วยความหมั่นไส้ผัวมากกว่าและหมั่นไส้ลูกฉันท้องมาตั้ง9เดือนแต่เธอจำเป็นต้องเหมือนพ่อขนาดนี้ไหมก็เลยให้ดูขาสองคนฉันไม่ได้ให้ดูตรงนั้นแต่ด้วยท่านั่งของพ่อเขามันเลยทำให้คนโฟกัสไม่ได้ดูอเล็กซ์อีกต่อไปปกติกระแสของลูกอเล็กซ์มันดีอยู่แล้วทุกคนจะเอ็นดูน้องอเล็กซ์แต่งานนี้ไม่ได้เมนถึงอเล็กซ์กันเลยนะคะมีอยู่ 2% เองจาก100คอมเมนต์อุตส่าห์พูดเรื่องลูกตั้งนานไม่มีใครดูลูกฉันเลยแต่ไปมองตรงนั้นสามีเขาก็ภาคภูมิใจของเขาอยู่แต่เขาน่าจะยังไม่เห็นข่าวอะไรแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาแค่อยากจะบอกว่าคนมีกล้ามไม่ได้ว่าจะต้องเล็กเสมอไปเขาก็ขอแก้ข่าวตรงนี้เห็นคอมเมนต์ไหมโอ้ยปุ้งปุ้ยมาก่อนเลยปกตินางก็ไม่ค่อยเมนอะไรงานยุ่งแต่เมนนี้นางมาก่อนเลยก็บอกว่าแม่งูงูเราก็งงงูไหนวะเราไม่ได้ถ่ายงูนี่หว่าแล้วหลังจากนั้นทุกคนก็มาเมนเอาแล้วประเด็นก็เปลี่ยนเลยจ้าบางคนมองว่าอวดสามีหรือเปล่าอุ้ยถ้าอวดเกินไปดิฉันจะถอดเสื้อเขาอีกนะคะมีช็อตเด็ดกีฬามันอีกก็อยากจะอวดอยู่เพราะมีบรรดาลูกสาวเรียกร้องเยอะเหลือเกินเพราะที่ผ่านมาก่อนจะมาแต่งงานเขาเป็นขวัญใจ LGBTQ ซึ่งเขาก็เป็นตลาดนั้นอยู่พอมาแต่งงานแล้วเขาก็เบาๆลงก็รู้สึกเห็นใจลูกๆอยู่หัวเราะถือว่าเป็นสีสันดีกว่าถ้าแต่ลงคราวหน้าจะดูรูปให้ละเอียดกว่านี้จะช่วยเซฟกว่านี้จะเอาสติกเกอร์แปะให้เป็นเรื่องราวในบ้านฮาฮาดีกว่าค่ะเราก็ไม่ได้ซีเรียสมากนักแม้ปกตินักเพาะกายเขาใส่แบบบิกินี่ขึ้นเวทีประกวดอยู่แล้วเขาก็ถ่ายแบบเมืองนอกอยู่แล้วไม่ได้ซีเรียสเรื่องนี้หรอกค่ะเพียงแต่ให้โฟกัสลูกดีกว่านะคะน้องอเล็กซ์น่ารักค่ะส่วนคนที่เชียร์ให้ลงพ่ออีกเดี๋ยวจะพยายามหามุมให้นะคะแม่สนับสนุนความสุขชาวบ้านประชาชนมีแอบเหวงบ้างไหมไม่วัยนี้แล้วเขายังดูแลตัวเองได้ดีขนาดนี้ทั้งที่เลี้ยงลูกทั้งวันเราต้องชมเขาแล้วก็อยากให้เขาเป็นกำลังใจให้กับผู้ชายหลายคนในการดูแลตัวเองได้ใบสนสุดช็อกพ่ายอุซเบย์จอดรอบแรกจักรพงศ์ไม่พลาดซิวชัยคัดโอลิมปิกศึกมวยสากลคัดเลือกโควต้าโอลิมปิกเกม2024เลขแรกที่บูสโตอาซีซีโอประเทศอิตาลีโดยมีให้เก็บทั้งหมด49โควต้าแบ่งเป็นมวยชาย28คนมวยหญิง21คนซึ่งทัพกำปั้นไทยส่งนักมวย8คนลุ้นโควต้าเพิ่มหลังจากคว้ามาได้แล้ว4รุ่นในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่19ที่เมืองหางโจวประเทศจีนล่าสุดการแข่งขันเมื่อคืนวันที่6มีนาคมที่ผ่านมารุ่น75กิโลกรัมหญิงครีนใบสนมณีก้อนเจ้าของเหรียญทองแดงเอเชียนเกมครั้งที่19ลงดวลพบอาซิซาโซกิโรนักชกสาวจากอุซเบกิสถานโดยคู่นี้เคยเจอกันมาในรอบแรกเอเชียนเกมซึ่งเป็นใบสนที่เอาชนะมาได้แต่ไฟนี้ไม่เป็นอย่างนั้นทั้งสองคนชกกันได้สูสีแต่ยก2ใบสนมาพลาดโดนนับยก2ก่อนจะกลับมาบวกกันต่อสุดท้ายครบ3ยกกรรมการให้ใบสนแพ้คะแนน0-5ตกรอบแรกอย่างน่าเสียดายพลาดตั๋วโอลิมปิกเกม2024
เป็นคนแรกของทีมกำปั้นหญิงหลังจบเกมการแข่งขันใบสนกล่าวว่างงมากที่คะแนนออกมาแพ้ทั้งที่ก็คิดว่าคะแนนน่าจะเบียดชนะได้แต่ก็ต้องทำใจแก้ไขอะไรไม่ได้ต้องมุ่งมั่นและเตรียมตัวให้ดีเพื่อไปลุ้นโควต้าโอลิมปิกในการแข่งขัน World Qualify เลขที่2ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพวันที่26พฤษภาคมถึงวันที่2มิถุนายนส่วนอีกคู่เจ้ายักษ์จักรพงษ์ยมโคตรรุ่น92กิโลกรัมชายชนะคะแนนเออร์กินอดีลเบกูลูนักชกคีร์กีสถาน 4-1 เสียงผ่านเข้ารอบ2ต่อไปโดยหลังการชกจักรพงษ์เผยว่าดีใจที่หายบาดเจ็บกลับมาชกครั้งแรกในรอบกว่า8เดือนแล้วได้รับการชูมือเพชรจีจ้าพร้อมรวบบัลลังก์เจเน็ตขึ้นแท่นนักชกหญิงแกร่งแบบปอนต่อปอนเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มพร้อมพิสูจน์ตัวเองกับโอกาสครั้งสำคัญหวังกระชากเข็มขัดเส้นสีทองจากเจเน็ตท็อดขึ้นแท่นเป็นนักกีฬาหญิงที่เก่งที่สุดเมื่อเทียบปอนต่อปอนเพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นอะตอมเวทเฉพาะการ105-115ปอวัย22ปีจากชลบุรีได้โอกาสขึ้นสังเวียนอย่างต่อเนื่องเผชิญหน้างานสุดหินเจเน็ตท็อดเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกคนปัจจุบันวัย38ปีจากสหรัฐอเมริกาเพื่อพิสูจน์ฝีมือหาเจ้าของเข็มขัดรุ่นนี้เพียงหนึ่งเดียวในศึกวันไฟใน20ที่จะถ่ายทอดสดจากสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราในช่วงไพร์ไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา8นาฬิกาของวันเสาร์ที่วันที่9มีนาคมนี้สำหรับไฟที่แล้วเพชรจีจ้าได้รับโอกาสให้ขึ้นชิงเข็มขัดแชมป์โลกเฉพาะการเผชิญหน้ากับอนิสสาเม็กเซนสาวแกร่งจากฝรั่งเศสแอลจีเรียที่มีดีกรีแชมป์โลกทั้งคิกบ็อกซิ่งและมวยไทยหลายสมัยซึ่งเพชรจีจ้ายอมรับว่าเป็นความรู้สึกที่สุดแสนเซอร์ไพรส์และรู้สึกภาคภูมิใจที่คว้าชัยจนได้เข็มขัดมาครองทั้งที่เป็นการชกคิกบ็อกซิ่งไฟแรกในชีวิตไฟที่แล้วก็เป็นความรู้สึกที่เซอร์ไพรส์มากค่ะที่ได้ชกคิกบ็อกซิ่งครั้งแรกในชีวิตและยังเป็นการชิงเข็มขัดด้วยก็ดีใจและภูมิใจกับตัวเองมากๆค่ะที่ชนะแล้วได้ครองเข็มขัดด้านอนิสสาก็เป็นเบอร์หนึ่งแห่งวงการคิกบ็อกซิ่งมานานหลายคนก็มองว่าหนูอาจจะยังสู้ไม่ได้แต่พอเราได้รับชัยชนะก็รู้สึกว่าหนูผ่านไปอีกระดับหนึ่งแล้วค่ะจากนี้ก็จะพยายามพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเรื่อยๆค่ะในปี2567นี้เพชรจีจ้ากำลังจะได้รับโอกาสให้พิสูจน์ฝีมือกับเจ้าของเข็มขัดตัวจริงอย่างเจเน็ตท็อดเพื่อหาเจ้าบัลลังก์เพียงหนึ่งเดียวแม้เจ้าตัวจะมองว่าเร็วไปแต่เมื่อโอกาสมาถึงเธอก็ไม่อาจที่จะปฏิเสธได้นอกจากนี้ยังทำการศึกษาสไตล์การชกของสาวแดนมะกันรายนี้มาอย่างละเอียดถี่ถ้วนจนได้เห็นลูกทีเด็ดที่ต้องระวังเจเน็ตท็อดสไตล์การชกของเจเน็ตเป็นมวยที่มีหมัดหน้าเตะขาตัดล่างซึ่งทำได้ดีมากแถมยังมีเตะก้านคอที่อันตรายเพราะเขารูปร่างสูงค่ะแม้ตอนนี้หนูจะยังไม่เห็นจุดอ่อนของเขาแต่ด้วยความที่เราชกมวยสากลมานานทำให้รู้ว่าเขามักจะตั้งการ์ดที่กว้างแล้วพอเราการ์ดแคบกว่าเราก็อาจจะออกอาวุธได้เร็วกว่าค่ะแน่นอนว่าการเอาชนะเจเน็ตโดยใช้เวลาเพียงไม่ถึง3เดือนหลังจากที่จัดการอนิสสาจนอยู่หมัดด้านเพชรจีจ้าเชื่อว่าถึงเวลาแล้วที่เธอจะได้รับการขนานนามว่าเป็นนักกีฬาหญิงที่เก่งที่สุดเมื่อเทียบกันแบบปอนต่อปอนนอกจากนี้เธอยังรู้สึกดีใจที่จะได้เป็นคู่ต่อกรคนสุดท้ายในไฟอำลาของยอดนักชกหญิงแดนมะกันรายนี้ด้วยถ้าถามว่าหนูเก่งหรือยังก็ถ้าหากหนูชนะไฟนี้หนูมั่นใจว่าตัวเองเก่งขึ้นแล้วค่ะและหนูก็คิดว่าเมื่อเทียบกันแบบปอนต่อปอนหนูก็เป็นที่หนึ่งได้เหมือนกัน
ส่วนเรื่องที่ว่าไฟนี้เป็นไฟอําลาของเจเน็ตก็รู้สึกใจหายเหมือนกันนะคะแต่ก็ดีใจที่เราจะได้เป็นคู่ต่อสู้คนสุดท้ายของเขาเพราะเขาจะได้จดจำว่าคู่ต่อสู้คนสุดท้ายในอาชีพนักสู้ของเขาคือหนูค่ะแฟนกีฬาสามารถจองบัตรเข้าชมศึกวันไฟใน20ในสนามผ่านทาง thaiticketmajor.com และติดตามรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง watch.onfc.com บางประเทศ Facebook and YouTube 1บางประเทศเริ่มคู่แรกเวลา8นาฬิกาและทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยรับสัญญาณสดเวลา10นาฬิกาพร้อมติดตามข่าวสารความคืบหน้าของวันได้ทางเว็บไซต์ onfc.com และ Instagram onechamp